เป็นรูปปัจจุบันนะไม่ใช่ไปถ่ายรูป acting ที่ไหนมาก็เอารูปไม่ใช่ใส่หมวกอะไรอันนี้ไม่เอาเอาเป็นรูปปกติให้เห็นหน้าชัดๆนะคะแล้วเป็นรูปปัจจุบันไม่ใช่อายุ70เอารูปตอนอายุ40มาให้เราอะไรเงี้ยมันก็จำกันไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เอาเป็นปัจจุบันก็แล้วกันนะฮะเราจะใช้เวลาการเดินท่านก็นับดูก็แล้วกันนะคะค่ะตอนนี้ท่านพระอาจารย์วุฒิชัยหรือท่านพระอาจารย์คำนึงก็ได้เดินทางมาถึงที่ลานธรรมแล้วนะคะสักครู่หนึ่งเราจะได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์นะคะแล้วก็ใครจะถวายสังฆทานอย่างที่เรียนไปแล้วก็ขอให้นำเข้ามาที่ลานธรรมก่อนนะเราจะกล่าวคำถวายอีกครั้งหนึ่งหลังจากการฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักบวชก็หาที่นั่งนะคะตรงไหนแดดส่องก็ขยับได้นะคะขยับหาที่นั่งให้เหมาะๆสำหรับการฟังธรรมในหนึ่งชั่วโมงนี้ค่ะค่ะโมทนาคุณสพรศรีพรมนะคะน้ำไฟ100ทุกบุญอีก100บาทค่ะโมทนาสำหรับใครจะเพิ่มเติมเรื่องของการทำบุญหลังจากการแสดงธรรมเสร็จแล้วก็มาทำบุญต่อได้นะคะค่ะตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านมาแล้วนะคะเราก็พร้อมแล้วคุกเข่านะคะคุกเข่าค่ะพร้อมแล้วกราบพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจาธาสันติธาสตาปรชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สว่างเขมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญและหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ นั่งตามสบายมาจะกลับไปลืมวันไม่ไปไปยังชายใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนคือเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีจิตใจประเสริฐกว่าสัตว์อื่นทำความดีได้ความชั่วก็ทำได้แต่สัตว์ประเสริฐก็คือต้องทำดีพยายามละบาปบำเพ็ญบุญ คือทำบุญทำทานอย่างที่เรามานี่แหละมันเป็นทางเดียวที่เราจะต้องทำและมนุษย์ทุกคนต้องทำถ้ามนุษย์ไม่ทำความดีเพราะความดีเป็นกรรมและความไม่ดีคือความชั่วก็เป็นกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมชั่วนั่นแหละละกรรมชั่วทำกรรมดีเพราะกรรมดีจะให้พ้นเป็นสุขเมื่อเรามาวัดนี่เราก็มีความสุขสุขกายสบายใจที่ได้เห็นคนที่เข้ามาแต่งชุดข้าวหรือว่าเป็นพระก็เกิดความสบายใจความสบายใจเป็นบุญ ก็ทำแล้วสบายใจแค่เรามาวัดแล้วก็สบายใจทุกคนจะต้องทำถ้าเราทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างอดีตที่เราทำมีทั้งดีไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำเราจะมีความรู้สึกถ้านึกถึงทีไรอดีตก็จะเศร้าหมองเพราะว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีไว้เกิดความเล่าร้อนเหมือนตกนรกตกที่ใจเราเรียกนรกดิบ
นรกดิบก็ตกท่านก็ยังไม่ตายถ้าตายไปแล้วไปตกเนี่ยเขาเรียกนรกจริงเขาเรียกนรกสุขมันร้อนถ้านรกบนดินนี่มันก็ร้อนมันร้อนอยู่ที่ใจเรานั่งแล้วเล่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกตกนรกตกนรกทั้งเป็น ในเมืองไทยก็มีเยอะเราก็ลองศึกษาดูก็จะมีข่าวมีอะไรเขาเรียกตกนรกทั้งเป็นไม่มีความสุขเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยมีความสุขมีแต่ทุกข์เศร้าหมองร้องห่มร้องไห้คนทนไม่ได้ก็กินยาตายผูกคอตายเพราะไม่ยอมรับกับนรกดิบ เพราะเรายังเดินได้ไม่รับเราก็ไปฆ่าตัวตายกินยาตายเพื่อหนี้ความทุกข์ที่เกิดจากใจเรามันหนี้ได้หนี้ได้แค่หมดลมหายใจหมดลมหายใจไปแล้วก็ไปเจอนรกสุขยิ่งกว่าบนนี้มันเมื่อเราเข้าไปในกองไฟคนมีความทุกข์ก็เหมือนคนที่นั่งอยู่บนกองไฟ พูดลุกพูดนั่งยุกยิกยุกยิกเนี่ยเขาเรียกว่ามันร้อนใจร้อนมันก็ออกมาทางกายพูดลุกพูดนั่งไปนู่นไปนี่นั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขทำอะไรก็ไม่มีความสุขพอมันเล่าร้อนถ้าตายเป็นนรกแล้วมันร้อนร้อนกว่านี้พอนรกนี่มันอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในโลกนี่แหละ จะมาเคยถ้ำหลวงพ่อสนองว่านรกอยู่ที่ไหนเอานรกจริงๆอ่ะที่คนเขาตายแล้วไปตกนรกมันอยู่ที่ไหนพุทธันบอกว่านี่อยู่ในดินอยู่ใต้ดินใต้ดินนี่มันร้อนที่เรานั่งอยู่นี้เราจะดูว่าไม่ร้อนแต่เราถ้าเวลาเห็นภูเขาไฟระเบิดหรือมีภูเขาไฟออกมามันจะร้อนเป็นไฟแดงๆออกมา มิติหนึ่งที่อยู่เนี่ยก็คือไปเสวยอารมณ์ความร้อนที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่มีใครสร้างนรกไม่มีใครสร้างมันเป็นธรรมชาติพอเราตกไปอยู่ที่นั่นมันจะถูกทรมานแล้วมันไม่ตายมีแต่วิญญาณมันไม่ตายเพราะวิญญาณคนมันมาเข้าร่างพอร่างตายก็ไปเกิดเมื่ออย่างที่คนกลัวพี่คนที่ก็ตายแล้วเรากลัวพี่ก็กลัววิญญาณเขาเลยกลัวจิตเขานะ พอคนตายเมื่องูลอกคราบงูมันไปตัวงูน่ะไปแต่คราบไม่ไปตัวเราก็ใจมันไปแต่ตัวมันไม่ไปตัวเขาก็เผาทิ้งคราบงูตัวคราบมันเขาก็ทิ้งก็ยังมีประโยชน์นะคราบงูเขายังมาทํายาบดยากวาดคอเด็กมาผสมยารักษาโรคได้แต่คนตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย เท่าพ่อไปเผาทิ้งอย่างเดียวไม่เผาก็เม่นไม่ฟั่งก็เม่นต้องไปฉีดยาไปทำลายให้มันหายเม่นเพราะว่าคนเรามันตายแล้วมันตัวตายใจไม่ตายความคิดเราไม่ตายตัวนั่งอยู่นี้ใจมันก็ไปอื่นเมื่อเรานั่งอยู่นี้นึกถึงบ้านนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้นั่นแหละไอ้ตัวนึกถึงที่เราคิดนู้นคิดแน่ตัวนี้มันไม่ตาย ที่มาวัดมาครูบาอาจารย์สอนพุทธเจ้าสอนก็คือมาทําให้ตัวเนี้ยไม่ให้มันคิดทําให้มันตายตายคือตายกิเลสมันตายมันจะไม่คิดที่คิดนี่มันจะมีความเขาเรียกกิเลสกิเลสคือมันเป็นสิ่งที่มาติดใจเกาะใจเราคอยปรุงแต่งเกิดปรุงแต่งเลยมันจะเกิดปรุงแต่งคือคิดนั่นแหละเจตสิก การปรุงแต่งพอปรุงแต่งก็เกิดปรุงแต่งไปบ้านถ้าเราตายตอนนี้มันก็ไปบ้านเลยนะไปเกิดบ้านนั่นแหละมีอะไรพอที่จะเข้าท้องได้ก็เข้าเลยมีม่าท้องแก่จะกำลังจะท้องก็เข้าท้องเลยไปอยู่วิญญาณก็เข้าไปในม่าเลยคนอยู่นี้เราเผ่าร่างเราไปแล้วเขาก็ทําบุญก็อุทิศให้เราเราก็ไปอยู่ในม่านู้นอยู่ในท้องม่าอย่างอีกหกสิบวันถึงเกิด ม่ามันจะท้อง60 วันเกิดแล้วเขาทำบุญอุทิศให้เราเราจะได้ไหมคิดว่าได้ไหมพอเราเป็นม่ามันจะได้ไหม
มาต้องกินข้าวกินน้ำเขาทำอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกนามธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นใจให้พ้นเป็นสุขที่เราคิดปรุงแต่งไปบ้านพ่อห่วงความห่วงเนี่ยทำให้เราไปเกิดความคิดทำให้เกิดเรื่องสร้างขั้นปรุงแต่งเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามาวัดเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้เรื่องการเกิดดับพอคนตายคนเกิดเขาเรียกเกิดดับ ตายก็ดับแต่จริงไม่ดับความเกิดความดับเนี่ยท่านมาวัดเราต้องมานั่งที่เขานั่งสมาธิเขานั่งดูการเกิดดับของจิตถ้าคิดน่ะเกิดแล้วถ้าตายเกิดจริงๆด้วยมาทําความดับครูบาอาจารย์ก็สอนว่าให้ดับความคิดนั่นแหละคือดับที่ก็มาเนี่ยเรียกเอาชื่อมาใส่ผ่านกันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกให้มันดับเราก็ดับ เรียกสร้างข้านดับเสียได้แล้วเป็นสุขที่ฉากบังสกุลอนิจจาวัฏสังขาราสร้างข้านทั้งหลายมีเที่ยงนออุปาเจ้ายธรรมมีโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือร่างกายเราเกิดมาแล้วก็เสื่อมมาจากเด็กก็เด็กก็ตายก็เป็นคนเศร้าคนเศร้าตายก็เป็นคนแก่ในร่างเดียวกันนี่แหละมันเกิดดับเราไม่เห็น อุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังหูปสโมทุกโขเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารสังขารเราทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายคือสังขารมันมีกายกับใจแต่คนเราที่อยู่นี่ส่วนมากที่ดับผิดมันคนผูกคอตายโดดตึกตายกินยาตายนี่ก็ดับสังขาร สร้างข้านมันร่างกายก็เรียกสร้างข้านอันนี้มันดับกายดับก็เผ่าไฟไปก็ดับแต่ใจมันไม่ดับเพราะใจนี่มันยังปรุงแต่งอยู่มันออกจากร่างไปเมื่องูทิ้งคราบไปตัวงูก็เลื่อยไปก็งูมันยังไปอยู่มันยังไม่ดับก็จิตเราก็ยังไปยังเดินทางอยู่ดับเสียได้เป็นสุขนอคือทั้งใจดับด้วยก็คือนั่งเกิดดับดูกายเรานั่งอยู่เนี่ย จิตมันคิดเนี่ยเรียกเกิดพอว่างก็ดับเราก็ทําสมาธินึงเรียกดับพอจิตว่างก็ดับถ้าจิตไม่ว่างก็ฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่เรียกนิวรณ์นี่มันไม่ดับพอไม่ดับแล้วตายมันก็ไปเกิดอย่างพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์เนี่ยจิตมันดับจิตดับสังขารคือปรุงแต่งไม่คิดแล้ววันหนึ่งก็นั่งมีแต่ความว่างไม่คิดอะไรทั้งหมดว่างอยู่กับความว่าง เราก็ต้องทำให้มันว่างชั่วระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรานั่งอยู่นี่มันว่างเรียกคณิกาสมาธิก็ว่างแป๊บแป๊บชั่วไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยเราต้องทำมันก็ได้ทุกคนแต่มันไม่ท่าวอนเพราะมันแป๊บเดียวมันก็คิดอีกเดี๋ยวก็ว่างอีกเดี๋ยวคิดอีกก็มานั่งดูความคิดพอมันคิด เรามีสติรู้ว่ามันคิดแต่เราก็ดับเราไม่ต้องไปปรุงแต่งก็คือพอเรารู้มันก็จะดับรู้ทันมันพอรู้ว่าคิดปุ๊บมันก็ดับดับก็วางก็เรียกว่าก็คิดเรียกว่าดับพอคิดมันก็ปรุงแต่งถ้าเราไม่หยุดนะถ้ารู้ไม่ทันก็คิดนั่งสมาธิหลับตาก็คิดไปเรื่อยบ้านใครจะเฝ้าเงินมันจะมีคนเห็นหรือเปล่าคนจะมางัดบ้านหรือเปล่านี่คือความคิดมันคิดไปไม่รู้พอเรารู้ว่า มันคิดก็ดึงมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกดูท้องพองยุบพองยุบจิตที่มันคิดนั่นมันก็กลับมาคิดที่ตัวเองคือลมเข้าลมออกนี่คือการทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินที่เรามาใช้เงินทําบุญกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานทุกคนต้องทํามีทานมีสิ้นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นจริงๆต้องไปนั่งสมาธิ พุทธเจ้าสําเร็จเป็นพุทธเจ้าได้ก็คือทำมาแบบเรานะแต่ว่าท่านทำอย่างวิกฤตให้ทานก็ให้แบบให้ดวงตาให้ใจให้ตัวให้ชีวิตเป็นทานนี่ก็ให้อย่างนั้นจึงเป็นพุทธเจ้าได้สละมากขนาดนั้นเราไม่ต้องไปถึงสละขนาดนั้นสละเงินสักสิบยี่สิบเพราะมันเป็นปัจจัยตามทรงเราไปจนทุกภพทุกชาติเงินที่ทําบุญไปยี่สิบเพราะทําบุญนี่มันไม่ได้สูญเปล่าเพราะเราก็ต้องได้ใช้ ทำไมถึงต้องใช้เนี่ยที่เรามาทุกวันเนี่ยเราก็กินบุญนะ
บุญเก้าที่ทำมาทั้งแต่ปางก่อนเขาเรียกทำมาจากอดีตนะทำบุญมาเรามีข้าวกินมีน้ำกินมีลมหายใจนี่บุญที่เราทำบุญรักษาสิ้นทำให้คนอายุยืนที่เรามีลมหายใจอยู่ได้นั่งจนแก่จนเฒ่าเนี่ย บุญที่เรารักษาสิ้นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์พอเบียดเบียนสัตว์เท่ากับเบียดเบียนตัวเองทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เราต้องเป็นทุกข์เพราะเราจะได้พ้นเป็นทุกข์ในอนาคตปัจจุบันและอนาคตจะได้ทุกข์เขาด่าเราเราก็คิดว่าอดีตเราคงไปด่าเขาไว้เขาเลยด่าเราแต่ว่าต้องตัดอันนี้ออกไม่ไปด่าตอบเพราะด่าตอบมันต่อไปอนาคตก็ ด่ากันไม่เลิกคนหนึ่งเลิกด่าคนเดียวด่าไปก็ไม่มีประโยชน์ด่าเขาก็เชยเขาแล้วเขาก็เลิกด่าเองเหนื่อยคนเดียวนี่คือบุญเนี่ยเรามีลมหายใจมีข้าวกินมาวัดนี่ก็กินบุญนะโยมก็มาแต่ตัวเสื้อผ้ามาเอาใจมามาก็มีข้าวกินนะโยมก็ไม่ต้องซื้อข้าวมีกินเรียกบุญ เป็นบุญมาทําบุญก็มีคนเขาสนับสนุนคือคนที่ใส่บาตรให้เอาอาหารมาให้เขาก็อยากได้บุญจากเหล่านี้แหละพอเราทําตัวดีเขาก็อยากให้เราปฏิบัติธรรมก็อยากให้เรามีความสุขปฏิบัติได้เขาก็ข้อแบ่งบุญเป็นฐานให้เราเพราะว่าบุญนี่มันละเอียดเราต้องนั่งดูเอาเองดูจากใจเราว่าใจเราเนี่ยวันนี้มีบุญไหมมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันห่วงใครไหม ห่วงเราจะได้อะไรสร้างข้านปรุงแต่งไปจะได้อะไรคิดไปคิดไปถ้าตายตอนนี้มันมีประโยชน์ไหมแล้วเราจะได้ทำไหมที่เราคิดไปบ้านตัวมันจะไปถึงบ้านไหมถ้ามันตายตรงนี้แล้วมันจะถึงไหมถ้าไม่ถึงจะทำยังไงเราจะไปไหน ก็ต้องถามตัวเองนะว่าเราเนี่ยเกิดมายังไงเกิดมาจากใครมาทำไมแล้วจะไปไหน ก็ต้องถามตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ถามตัวเองเลยไม่ดูตัวเองเลยเราก็จะเป็นคนหลงกินหลงนอนหลงไปเลยหลงพูดหลงนึกหลงคิดทำตามความคิดคิดแล้วทำไม่ได้ใจจองพ่อแม่เลี้ยงเรามาก็อยากให้เราเป็นคนดีทุกคนใครมีลูกก็อยากให้ลูกดีลูกร่ำรวยมีความสุขไม่อยากให้เจอแต่ความทุกข์ เกิดมาก็ไม่อยากให้เป็นโรคนู้นโรคนี้บางคนเกิดมาก็มีแต่โรคเกิดมาก็อยู่แต่โรงพยาบาลข้าวเตาอบตู้อบอยู่นั่นเนี่ยหมดแต่เงินแต่ทองพอจะได้เงินใช้มันก็ลูกรักษาหมดรักษาไปรักษาไปพอเงินหมดลูกก็ตายกรรมนี่แหละพอได้ลูกมาถ้าลูกดีพ่อแม่ก็สบายใจก็ซ่อนนะอยากให้ลูกดีพ่อแม่จะซ่อนคนมีลูกก็จะรู้ พ่อแม่จะซ่อนลูกพ่อแม่จะซ่อนลูกซ่อนให้รักษาสิ้นซ่อนให้ทําบุญให้ทานซ่อนให้เป็นคนดีอยู่บ้านผู้หญิงผู้ชายพ่อแม่เกิดมาก็ซ่อนไปออกจากบ้านปิดประตูบ้านนะกินข้าวเสร็จปิดสำรับนะปิดเอากับข้าวใส่ตู้นะโบราณเขาถึงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว บ้านโยมเลี้ยงวะคนโบราณจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านหมาเนี่ยสี่ตัวห้าตัวแมวสองสามตัวบางบ้านก็ตัวเดียวมีหมาก็ปล่อยทั้งคนเข้าไว้ซ่อนลูกถ้าพ่อแม่ซ่อนไม่เชื่อเที่ยงพ่อแม่เขาก็จะให้หมาให้แมวซ่อนหมาแมวซ่อนคนได้นะเอากินข้าวไม่เก็บสำรับไม่เอาข้าวใส่ตู้กับข้าวเดี๋ยวหมาก็กินข้าว กับข้าวปิ้งปลาไว้ไม่ใส่ตู้ไม่ปิดให้ดีเดี๋ยวแมวก็กินมันก็ซ่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมาแมวมันซ่อนเราเพราะมันไม่ได้พูดจริงๆมันซ่อนนะพ่อแม่เขาวางอุบายไว้ว่าเราไม่อยู่พ่อแม่คนที่เขาไม่อยู่ก็ถูกหมาแมวซ่อนก็บางคนบอกซ่อนก็โกรธโดนหมาซ่อนโกรธเป็นคนเป็นหมามันซ่อนคนได้ไงก็เลยโกรธโกรธก็ตีหมาหมากินข้าวหมด ไม่รู้ทำไงโมโหจัดก็หุ้งข้าวให้เต็มหม้อไปให้หมากินประชดมันโมโหมากผมอยากกินกินให้ตายเลยหุ้งหมาให้หม้อเต็มเขาเรียกหุ้งข้าวประชดมากแมวกินปลากินอ้าวปิ้งให้เต็มคาเต็มสนั่นสำหรับเนี่ย
ให้แมวกินอ้าวอยากกินกินให้ตายประชดแมวปิ้งปลาให้กินด้วยความโกรธก็โบราณเขาถึงว่าหุ้งข้าวประชดมาปิ้งปลาประชดแมวโบราณเขานี่แหละเขาทำไว้ให้ลูกให้ซ่อนลูกซ่อนล้านมาซ่อนแมวซ่อนสมัยก่อนนะ นู่นน่ะย้อนล่างไปประมาณไล่กลับในเมืองพาราณสีมีเจ้าเมืองเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองอยู่เมืองพาราณสี เมืองนี้ไม่เปลี่ยนนะนานมาก็ยังไม่เปลี่ยนทุกวันนี้ก็ยังชื่อเมืองพาราณสีสมัยโบราณก็ยังชื่อเมืองพาราณสี มีเจ้าเป็นดินก็เลี้ยงม้าเหมือนกันเลี้ยงม้าในวังวันหนึ่งก็ไปเที่ยวก็เรียกนั่งราชรถไปเที่ยวแล้วกลับเข้ามาเข้าในวังก็ลงแล้วก็เข้าไปที่พักคนที่มันลากราชรถมันก็ไม่เก็บราชรถมันก็ปล่อยทิ้งม้าก็มา กินเพราะมันหุ้มด้วยนั่งมันมีกลิ่นพอกลางคืนม้ามันเลยมากินนั่งที่หุ้มราชรถคนลากราชรถก็โกรธม้าอีกหนึ่งก็กลัวเจ้าแผ่นดินจะทำโทษว่าม้ากินราชรถดูยังไงให้ม้ากินก็เลยไปโกหก เจ้าแผ่นดินว่าม้านอกวังมันมากินราชรถเมื่อคืนนี้ก็เลยไปฟ้องเจ้าแผ่นดินก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ประหารเจอม้านอกก็เอาทหารไปฆ่าหมดเลยม้าฆ่าทิ้งให้หมดก็เลยสร้างทหารฆ่าม้านอกวังหมดก็ม้าก็นี่กันเขาลกเขาป่าแต่มีพญาเขาเรียกพญาสุนัขสุพรรณเรียกม้าสุนัขนั่นแหละ เป็นพญาก็คือเป็นใหญ่อยู่ในม้านะมีบารมีคือคุมม้าอยู่ม้าก็ไปบอกว่าเนี่ยเจ้าแผ่นดินฆ่าม้าหมดแล้วนี่พวกเราเดือดร้อนเราม้าได้ข่าวว่าม้ามันกินราชรถแล้วเนี่ยเขาโทษพวกเราห้าว่าเราเข้าไปกินเขาเลยสร้างฆ่าม้าหมดเลยทีนี้พญาสุนัขเนี่ยก็เลย ห้าทางเข้ามาในวังก็วันหนึ่งก็แอบเข้ามาเพราะมันเข้ายากเพราะประตูวังมันเข้าไม่ได้มีทหารมีมหาดเล็กก็ย่องเข้ามาเข้ามาในวังเพราะม้านี่เป็นพญาม้ามันก็รูปร่างมันต้องสง่างามไม่เหมือนม้าทั่วไปก็แอบเข้าไปอยู่ในวังเข้าไปอยู่ที่ทองพระโลงที่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัตมานั่งวันหนึ่งก็ออกมานั่งก็ มาเขาไม่แอบอยู่คนเห็นก็ไล่ขับกันในมาดเลยก็ไล่ฆ่าพอดีเจ้าแผ่นดินมาเจอก็บอกว่าเฮ้ยมาตัวนี้ลักษณะดีว่าจะไปไล่ฆ่าทำไมก็ว่าเนี่ยมามันเข้ามาจะมาแอบกินนั่งอีกก็เลยเจ้าแผ่นดินก็ให้จับมาก็เลยวิ่งมานอนอยู่ที่ใจใต้ที่นั่งพระเจ้าแผ่นดินจับไม่ได้ก็เลย เจ้าแผ่นดินก็เลยถามม้าของพูดได้สมัยก่อนนะทุกวันนี้พูดไม่ได้เลยซ่อนคนไม่ได้สมัยก่อนม้าของพูดได้ม้าก็เลยถามม้าว่ามีธุระอะไรที่เข้ามาเนี่ยพอม้าลักษณะไม่เหมือนม้าทั่วไปลักษณะดีก็เลยถามม้าบอกว่าทําไมเป็นเจ้าแผ่นดินถึงสั่งฆ่าม้าที่นอกวังบอกว่าม้ามากราชรถบอกว่า รู้ได้ไงว่าม้ามากันราชรถก็ทหารมหาดเล็กบอกว่าม้านอกวังมากันบอกว่าถ้าข้าก็ต้องฆ่าหมดม้าในวังก็ต้องฆ่าม้าเหมือนกันใครกินไม่รู้ม้าก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้เอางี้แต่อย่าพิสูจน์ว่าม้าอะไรกินม้านอกวังหรือม้าในวังกินก็เลยเอาลูกไม้มาตำแล้วก็เอาไปกรอกม้าในวังม้านอกวังจับได้ก็มากรอก ม้าก็อ้วกออกมา ม้าในวังก็อ้วกเอานั่งออกมา
นั่งรัชรถออกมาเจ้าแผ่นดินก็เลยเอาม้าในวังกินม้านอกวังไม่กินม้าพญาม้าพญาสุนัขก็เลยบอกว่าเนี่ยตัดสิ้นผิดเป็นเจ้าแผ่นดินตัดสิ้นผิดเอาแต่พวกม้าตัวเองม้าคนอื่นม้าของนอกฆ่าหมดบอกให้มีคำสั่งไปว่าให้เลิกฆ่าม้า เจ้าแผ่นดินเลยจะสร้างฆ่าม้าในวังพญาสุนัขว่าอย่าไปฆ่าข้อไว้เถอะเพราะว่ามันผิดไปแล้วไปฆ่าข้างนอกก็ผิดไปแล้วข้างในนี้ก็อย่าไปฆ่าเลยเป็นเจ้าแผ่นดินต้องอยู่ในทศพิธราชธรรมม้าพญาสุนัขก็เลยแสดงรัฐทศพิธราชธรรมให้ฟัง คือการเป็นผู้นำผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลอำเภอจังหวัดประเทศต้องมีทศพิธราชธรรมคือหนึ่งเป็นผู้นำต้องให้ทานรู้จักให้ทานแต่คนยากคนจนแล้วก็ซ่องรักษาสิ้นเป็นผู้นำต้องมีสิ้น สิ้นต้องดีต้องทรงสิ้นไว้เพื่อความไม่เบียดเบียนคนอื่นเพื่อจะไม่ได้ให้คนเดือดร้อนก็ให้ซื่อสิ้นซ่อนให้ทื่อสิ้นมีผู้เดียวเมียเดียวไม่รักไม่ขโมยไม่ดื่มน้ำเมาจาคะให้บริจาคทานน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็ต้องเป็นเจ้าแผ่นดินก็ต้องบริจาคทาน ให้ทานกับคนยากคนจนที่เขาไม่มีบ้านปลูกบ้านให้หรือว่าเอาข้าวเอาน้ำไปให้ปลูกที่อยู่ให้เป็นการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเลยแล้วก็อาชวะคือซื่อตรงเป็นคนซื่อตรงเพราะว่าเป็นผู้นำต้องมีความซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงก็จะมีการโกงกิน เบียดเบียนเอาเงินคนอื่นมาเป็นข้องตัวเองคดโกงกันเป็นเจ้าแผ่นดินต้องซื้อตรงแล้วก็มัทธวะอ่อนโยนต้องมีจิตใจอ่อนโยนโอบอ้อมอารี เหมือนมากข้างนอกมากข้างในก็ต้องรักเหมือนกัน สุภาพอ่อนโยนพูดดีไม่ก็พูดก็โชกโฮกฮักไม่พูดให้มึงกูอะไรแล้วก็โกรธะต้องไม่โกรธเป็นผู้นำต้องไม่โกรธถ้าโกรธแล้วมันจะตัดสิ้นอะไรผิดโกรธก็จะสั่งฆ่าไปโดยไม่ได้ใจตองเพราะทำด้วยความโกรธเป็นผู้นำต้องไม่โกรธ ต้องมีสติแล้วก็ตบะต้องมีความเพียรเป็นผู้นำต้องมีความเพียรเพียรดูแลเพียรเอาใจใส่เพียรรักษาความดีของตัวเองไว้เพื่อให้คนอื่นเข้ารักบูชาแล้วก็เอาวิ่งซ่า คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นเท่ากับเบียดเบียนตัวเองไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ขันติต้องมีความอดทนเป็นผู้นำต้องอดทนไม่อดทนใครพูดนิดหน่อยก็เคว้ตามเข้า เป็นไม่รักปากขี้เล่นไม่ขนไม่อดทนคนโน้นมาฟ้องก็เอียงไปทางโน้นคนนี้มาฟ้องก็เอียงนี้เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เป็นผู้นำต้องตรงเมื่อเรามีลูกมีเนี่ยลูกคนนึงมาฟ้องอย่างนี้ก็ฟังโมโหโกรธก็สั่งเรียกลูกมาก็มาตีเนี่ยคือคนเราต้องมีความอดทนฟังเฉยหวังหูไว้หูต้องให้เห็นรู้ความจริงแล้วก็ ค่อยตัดสิ้นไม่ใช่ตัดสิ้นไปด้วยความโกรธว่าพวกเราไม่ใช่พวกเราแล้วก็
เป็นผู้นำเป็นเจ้าแผ่นดินต้องมีความเที่ยงธรรมต้องตัดสิ้นอะไรไปต้องตรงไม่ใช่ตัดสิ้นไปค้ามาแต่ข้างนอกข้างในไม่ค้าไม่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนี่คือมาแสดงธรรมให้เจ้าแผ่นดินฟังเพราะเจ้าแผ่นดินไม่รู้จักทศพิธราชธรรม เพราะไม่มีศาสนาพุทธเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่มีคนนับถือศาสนาเขาอาจจะชื่อพี่ชื่ออะไรกันก็เลยต้องให้ม่าแสดงธรรมให้ฟังก็ยอมรับเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้เอาอาหารเนี่ยไปให้ม่านะทุกวันม่านอกวังก็ต้องให้กินในวังให้กินเหมือนกันให้กินเท่ากันนี่คือการเป็นผู้นำเนี่ย ฟังครั้งทำผิดเราเป็นพ่อแม่ก็บางทีก็ทำผิดทำทุกข์ก็ต้องมีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมอย่างที่พญาสุนัขแสดงทศพิธราชธรรมให้กับเจ้าแผ่นดินฟังเจ้าแผ่นดินก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีทศพิธราชธรรมคนก็เดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อน ถ้ามีสิบข้อเนี่ยจะไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนก็จะไม่มาขับไล่เพราะทำอะไรก็จะไม่ผิดจะไม่ทำผิดทำอะไรก็ใต้ตองนี่คือความดีที่มีในม้าก็มีไม่ใช่มีแต่คนนะม้าทุกวันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่มันก็ซ่อนคนพ่อแม่ก็ถึงเลยเลี้ยงม้าไว้ให้ซ่อนลูกเลี้ยงแมวไว้ให้ซ่อนลูกทั้งไม่เก็บกับข้าวม้าแมวกินหมด บอกไม่เชื่อบอกบ่อยๆมันก็ว่าห้าวจู้จี้แกแล้วพูดมากก็ให้ม้าซ่อนแมวซ่อนไปถ้าไม่ถ้าม้าไม่ซ่อนแมวไม่ซ่อนมันก็ไม่เก็บในวันล่างไม่เก็บมันก็ต้องเก็บไม่เก็บมากกินหมดมันก็ไม่ได้กินก็ซ่อนแล้วเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้กินนี่คือคนเราก็ต้องเอาไปใช้เนี่ย เป็นผู้นำก็ต้องใช้ไม่ว่าเป็นที่ไหนก็ต้องใช้เราเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำบ้านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องเอาสิ่งพวกนี้ไปใช้ก็ต้องเอาธรรมะไปใช้ธรรมะต้องใช้ทุกวันใช้ชีวิตประจำวันธรรมะอยู่กับคนทุกวันแต่เราไม่เห็นเราก็ถึงต้องมาวัดมาบ้านมันทื่อยากทื่อสิ้นทื่อธรรมะทื่อยาก พอสิ้นเนี่ยมีต้องแล้วแต่เราอยู่บ้านก็สิ้นห้ามาวัดก็สิ้นแปดพอสิ้นแปดอยู่บ้านซื้อยากพอคอห้ามมีไรยังอยู่บ้านก็ต้องนอนปูเสื้อนอนกระดานเราก็นอนไม่ได้ปวดร่างเคยนอนที่นอนนุ่มๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะต้องนอนอย่างนั้นก็เลยต้องมานอนวัด มานอนวัดก็มาดูใจตัวเองเนี่ยว่าเราเนี่ยมันมีความดีมากกว่าหรือความไม่ดีมากกว่าเราอยู่มาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยเราเนี่ยดีหรือไม่ดีคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองดีเวลาจะตายแล้วจะไปดีเพราะคนตายมันต้องเอาสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยไปบาปกับบุญเนี่ยที่เขาเรียกกันนะกรรมดีกับกรรมไม่ดีเนี่ยต้องเอาไป มันติดเราไปเราไม่เอามันก็ไปเพราะมันจะส่งพ้นเราไปที่โบราณเขาพูดสี่คนห้ามสร้างคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สร้างคนไปสร้างคนเดินผ่านเราไปก็บุญกับบาปมันผ่านเราไปหลังจากตายแล้วมันจะผ่านเราไปเนี่ยมันเที่ยวมานั่งอยู่นี่มันก็ผ่านมาที่เรามีกินทุกวันมีลมหายใจเนี่ยบุญมันผ่านมาและบาปมันก็ตามติดมาถ้าวันนี้เรามีความสุขระหว่างพรุ่งนี้ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทุกข์ เพราะมันอยู่คู่กันที่เขาเรียกดวงดีดวงไม่ดีถ้าดวงดีบุญมันมาเราก็ดีเงินทองก็ห้าง่ายการเป็นอยู่พูดกับใครก็พูดง่ายพูดถ้าเวลาดวงไม่ดีกรรมไม่ดีมันให้พ้นไปพูดกับใครพูดดีก็เหมือนด่าเขาไม่พออกพอใจเราพูดไปก็เขาก็ไม่เชื่อถ้ากรรมดีมันให้พ้นพูดนิดพูดหน่อยก็เป็นเงินเป็นทองนะคนกรรมชั่วมันให้พ้นพูด ดีก็เป็นโทษดีไม่ดีพูดดีๆพวกก็ห้าวเราพูดมากพวกก็ทำโทษเราอีก
คือนี่เนี่ยกรรมดีกรรมไม่ดีมันเป็นข้องของเราข้องของทุกคนต้องมีดีมากๆทําไว้มากๆเวลาจะตายเลยนึกถ้านึกอะไรไม่ได้ก็นึกถึงบุญที่เราเคยทําเคยมาทื่อสิ้นเนี่ยนึกถึงไว้แล้วมันจะไปดีเพราะว่าทําดีเนี่ยต้องนึกถึงความดีไว้ถ้าทําไม่ดีเนี่ยความไม่ดีมันก็จะเข้ามามันก็จะมา บีบคั้นแล้วตอนเราจะตายพวกนี้มันจะมาปรากฏให้เห็นนะทุกคนแหละมันปรากฏให้เห็นถ้าทําไม่ดีปนก็ดีไปเนี่ยเขาเรียกบุญปนบาปตายก็ต้องไปขึ้นศาลพวกเรานี้มีความผิดในทุกวันนี้ทําดีบ้างไม่ดีบ้างเวลาตํารวจจับทําไม่ดีตํารวจจับเขาก็ส่งศาลนะเอาไปขึ้นศาลแต่ศาลนี่มันยังไม่ตรง ศาลเนี่ยที่เราขึ้นกันเนี่ยมันไม่ตรงบางทีก็ตัดสิ้นแบบผิดๆก็มีแต่ถ้ากรรมตัดสิ้นถูกเป๊ะๆคนนี้บ้านมาญาติกันนี่แหละชื่อตระคูลแกตายวันที่แกตายเมียแกท้องแกจะออกลูกแกก็ป่วยจะตาย แล้วก็นอนอย่างนี้ก็ตายไปพอตายคนตายก็เรื่องใหญ่ก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันเขาก็มาดูมาที่บ้านว่าตะคูนตายไปไปช่วยกันโบราณก็จะช่วยกันสับเปลือกก็มาคนชาวบ้านก็มาช่วยกันงัดฝ้าบ้านสมัยก่อนก็จะงัดฝ้าบ้านคนยังไม่ทำอย่างทุกวันนี้ทำด้วยปูนด้วยอิฐสมัยก่อนก็งัดข้างฝ้าเป็นแผ่นกระดานมันต่อเป็นโลงใส่ให้ เขาก็มาถามเอ้ยจะเอาคนตายหรือคนเป็นดีไอ้คนหนึ่งก็จะออกลูกเมียปวดท้องพวกก็ตายก็เลยเอาคนเป็นพอคนเป็นกันก็เอาหม้อตำแยมาทําคลอดออกลูกก็นอนกระดานไฟให้อยู่ไฟเขาก็จมแล้วก็ต่อลงกันก็เอาตะคุนต่อเข้าลงแล้วพอเปลือกก็ทํามัดก็สร้างเรียบร้อยเอาไส้สิ้นอะไรผูกให้เรียบร้อยแล้ว พาไปสวดนี่วันไปเผาก็คนสมัยก่อนตายบ้านเขาก็สวดบ้านวันไปเผาที่วัดใบเขาก็สวดมาติกากันเขาจะเผาพากำลังมาติกามีคนที่เขานั่งเขาได้ยินเสียงในโรงมันดังคุกเขาก็กลัวคนโบราณกลัวนะ คนตายนะกลัวสมัยก่อนเขามัดกระสั่งทำเหมือนอย่างดีเอาไส้สิ้นผูกคอผูกข้อมือผูกเท้าเขาเรียกมัดกระสั่งเขาไม่กล้าเปิดดูเขาจะมีผ้าข้าวปิดไว้ผ้าอย่างที่โยมพาดบ้านนั่นแหละเอาไปปิดลงไว้สมัยก่อนไม่มีลงไม่มีฝ้าเขาผ้าข้าวปิดเอาไม้ไม้ไผ่ผ้าเป็นไม้คีบแล้วก็คีบไว้กับฝ้าลงทําเป็นฝ้าลงจนพระ มาติกาจบจะเอาศพไปเผาไปเปิดโลงเปิดเอาผ้าข้าวออกเอาไม้คีบออกจะคูนกันนอนตาแป๊วเก็บฟืนกันพูดไม่ได้เห็นแต่ปากพงับก็เลยอุ้มกันออกมาก็มัดเอาตัดไอ้มัดกาสั่งไอ้ใส่สิ้นเส้นเท้าหนึ่งก้อยเขามัดกันไว้สมัยก่อนสมัยก็คิดว่าก็มัดพี่เคยเห็น คิดว่าก็มัดพี่มาให้ไปลอกคนแต่จริงมันมีก็เรียกปุกลาที่ท่านมัดข้อมือก็คือมัดมือแล้วก็ทูบเทียนใส่มือให้ดอกไม้พนมนอนพนมมืออยู่เขาให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนดาวดึงคนสมัยก่อนตายเราจะให้ไปดาวดึงเขาเชื่ออย่างนั้นเขาใส่สิ้นผูกให้เส้นใหญ่เขาเรียกว่าห่วงห่วงพ่อห่วงเมียนะ คนตายไม่ห่วงเขาจะเวลาเผาก็ตัดออกแล้วมีที่คออีกวงเขาเรียกห่วงลูกคนสมัยก่อนลูกพอโตหน่อยก็อุ้มเลยก็ขี่คอไปไปทุ่งไร่ทุ่งนาเขาลูกขี่คอแล้วมีห่วงที่เท้ามีเขาผูกเท้าไว้ด้วยนะเขาเรียกห่วงสมบัติไปไหนไม่ได้ก็สมบัติเนี่ยมันห่วงเวลาเผาเขาจะตัดทิ้งหมดสร้างห่วงเนี่ยเขาเลยเอาตะคูนตัดห่วงออกแล้วก็ยกกันออกมาเอาหู้ไป ไปฝั่งที่ปากแกพูดแฝงๆบอกน้ำน้ำเขาได้ยินเขาแล้วน้ำยอดปากให้
ให้วันให้คืนนะให้เดี๋ยวนั้นนะพอน้ําเขาปากไว้สักพักเนี่ยลุกขึ้นมานั่งพูดไปมาสามคืนนะถ้าเป็นสมัยนี้ตายอย่างเดียวพวกสตาบยาซะสมัยก่อนฟืนเขาทําไปไหนมาเขาไปขึ้นซ่านมาขูดไปขึ้นซ่านแกไปเจอไก่ตรง แกเชือดไก่ไว้ก็ไปเจอมันไปฟ้องซ่านนะนี่ทําอะไรมันไปฟ้องซ่านนะไก่โจ้มันไปที่ซ่านมันบอกเนี่ยไอ้เนี่ยที่ฆ่าฉันมันไปบอกไปฟ้องเองเลยไม่ต้องทําท่านสํานงสํานวนไปนั่งฟ้องอยู่ที่นั่นเลยไก่แกเห็นฟ้องไก่แกตกใจเอ้าไอ้นี่ตัวนี้ที่เชือดไปแกต้มกินไปมันไปฟ้องซ่านแล้วยมพบาลทาเวสสุวรรณนั่งอยู่ เขาก็เปิดสมุดเขาบอกเอ้านี่มันผู้ชายนี่มันไอ้คูนนี่ที่ให้ไปเอาไอ้ชื่ออีคูนมันเป็นผู้ยิ่งไปเอาผู้ชายมาก็เลยให้มาส่งเขาก็เลยพากันมาส่งเขาเรียกยมไอ้ยมทูตไอ้นุ่งกระจุงกระเบนแดงเคยไปสำนักนรกในวัดป่ะนี่ก็ปันปันมีผ้าแดงนุ่งอยู่นะนั่นแหละมีจริงนุ่งผ้าแดงก็พาแกกลับมา หิวปีกมาเลยทำถึงยังก็บอกพามาแกไม่เคยเห็นยังแกมาเจอก็ลูกน้ำก็ลูกควายนอนแกเห็นมันเป็นน้ำเลือดเพราะเลือดผสมน้ำมันจางๆแกบอกหิวน้ำกินน้ำก่อนก็เลยเขาให้กินน้ำก็ก้มกินน้ำเขาก็ทีบตูดหรือพรวดเข้าในโรงที่ดังกุ๊กนะเขาทีบตูดมา วิญญาณเข้าร่างฟืนแต่โยมบาลก็บอกว่ามึงไปนี้มึงต้องบวชสามเดือนนะหรือว่าให้มึงกลับแต่งตัวบวชให้โยมบาลสามเดือนเข้ามาเขามาบวชให้สามเดือนแล้วใครนะที่เป็นให้เลยยาไม่ต้องกินเอาน้ําแค่กินน้ําก็ให้เลยอัศจรรย์นะคนจะตายมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นมะเร็งเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยหลังจะตายขึ้นมานะ เอาตายเลยแต่ถ้ามันไม่ตายฟื้นมันให้หมดเลยนะมันลงมะเร็งนะพวกเนี้ยเรื่องจริงอะเนี้ยญาติสมานี้เนี่ยแม่สมาเล่าให้ฟังว่าตายแล้วฟื้นมีไล่คนตายฟื้นมีเยอะพอจะมาก็ตายแล้วฟื้นเขามาเล่าให้ฟังไปเหมือนกันไปที่เดียวกันเป็นซ่านสลาใหญ่ๆบอกเป็นย่อยสลาเบลเลอร์เลยคนตัวใหญ่คนแปดซอก คนที่มาเอานะแค่นเท้าข้าเท้าข้าอ่อนนะแค่ในคนมาเอาเขาเรียกยมมาทูตเนี่ยน่ากลัวถ้าทําบุญมั่งบาปมั่งจะไปเจออย่างนั้นพวกต้องจับไปขึ้นซ่านก่อนว่าบาปหรือบุญถ้าคุณถ้าตายตอนนั้นก็ไปบาปเลยเพราะไกลไปหล่อฟองซ่านอยู่ถ้าใจดีเราไม่ต้องไปขึ้นซ่านไงนี่ไปเลย อะไรจะตายก็จิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสพุทโธพุทโธพุทโธเราก็จะได้ไปเกิดที่บนสวรรค์บุญจะนำพาไปไม่อดไม่ยากบนสวรรค์นะไม่ต้องหุ้งข้าวไม่ต้องทำกับข้าวกินมีบุญกินบุญอย่างเดียวนึกก็อิ่มเลยนึกก็อิ่มเลยกินด้วยความคิดและมีแต่ความสุขวันๆไม่หิวข้าวหรอก ผมปู่ทั้งวันเขาไม่กินข้าวก็นั่งคุยกันคุยเมื่อเราเงี้ยมันก็แต่พวกเรามันคุยกันอีกเรื่องธรรมะหากินเขาคุยกันเรื่องวิมานทําบุญอะไรมาอะไรไปทําบุญอะไรมาทําไมไอ้วิมานใหญ่เป็นทองคําบ้านเขาเนี่ยบ้านเทวดาเป็นทองคําเป็นแก้วเป็นทองคํานี่คือบุญส่งเสริมให้ไปเกิดเกิดก็เกิดดี เพราะคนจะไปดีมันต้องกติดีนิมิตดีเห็นสิ่งดีๆเห็นพระเห็นบุญที่มีคนมารับมีราชรถมารับแต่ทุกวันนี้เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังที่เขาตายกันเขาก็ราชรถมารับแต่มารับจากตรงสลาสวดรับไปมุ่นตรงเวมเมนนู้นนะเอาราชรถช่วยกันหลุนเมนวนซ้ำรอบอันนั้นวนไปเผ่าราชรถนั้นมันคล่องปลอม ราชรถแท้มันจะขึ้นไปบนสวรรค์นู้นมามันจะมาไม่ต้องมีคนลุ้นมีแต่คนตามกันมาเป็นพวนแม่จะมาเล่าให้ฟังนะ
แกป่วยหนักเข้าราชรถมารับแม่ตมาทื่อสิ้นยังยอมแน่ทื่อสิ้นแปดตอนนั้นตมาอายุขวบ6 เดือนแม่ป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะก็เหมือนว่าคนจะตายเนี่ยเข้ามาเนี่ยแกนอนแต่ว่าแกมีพุทโธแกภาวนาแกทำสมาธิเก่งแกเห็น เทวดามารับแกมากันเยอะมีเครื่องแตรวงมีอะไรมาเป่ากันมาต้อนรับไปมาบอกว่าไปมารับแล้วบอกโอ้ยฉันไม่ไปลูกฉันยังเล็กฉันยังไม่ไปเอาไม่ไปงั้นไปก่อนนะแกเห็นราชโลดมันลอยขึ้นไป ลอยไปเป็นช่องขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยคนเต็มเลยตีกลองแห่กันเป่าแต่เป่าอะไรกันไปกันสว่างลงเป็นทางนี่คือนิมิตดีพอเห็นเขาไปกันโอ้ยเมื่อกี้ไปสักดีเพราะอยู่มันทุกจะตายคนป่วยจะตายดุกดิกไม่ได้คนจะตายตายยังลืมไม่ขึ้นจะตายอยู่แล้วพอเข้าไปกันโหเสียดายเมื่อกี้ไปสักดี แต่ก็ไม่ได้ไปก็ห่วงอาตมานี่ลูกยังเล็กควบกว่าก็เลยห่วงเลยไม่ได้ไปถ้าไปก็เป็นเทวดาแล้วก็ทีแรกพอเข้ามารับแล้วราชรถมารับแต่ทุกวันนี้จำวัดนี่ก็ราชรถสมมุติมารับไปวนเมรุแล้วก็ขึ้นไปเผ่าเคยเห็นป่ะไปเผ่าศพเห็นเขาเวียนเมรุกันป่ะราชรถไอ้ซ่องล้อสี่ล้อหลุนกันรอบเมรุนี่มันไม่ใช่ข้องแท้มันสวยงามราชรถนี่เขาสมมุติให้ดู เพราะคนตายเขาสมมุติสมมุติทุกอย่างให้คนตายเพื่อให้คนเป็นดูเวลาไปงานศพทำไมนี่ไม่มีตายก็ใส่ลงฉีดยาใส่ลงเงียบกิบทำไมก่อนนี่มันไม่มีอย่างนี้เขาเห็นกันหมดเพราะตายใส่ลงเขาก็แค่พาปิดอย่างเดียวเพราะคนตายทำไมก่อนมันน่ากลัวเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแต่คนก็กลัวตายนู่นน่ะลืมตาไม่ขึ้นก็ เอาไปใส่ห้องไอ้ดับจิตห้องไอซียูให้อยู่คนเดียวนั่นแหละหลับตาก็เห็นแต่ลงลืมตาก็เห็นแต่ลงลืมตาลืมไม่ขึ้นหรอกคนจะตายแต่มาเคยไปดูแล้วคนจะตายหลับตายอย่างเดียวไม่ลืมตาแล้วนอนนึกอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาก็ให้ตายคนเดียวบ้านพวกก็ไม่ให้ไปให้อยู่นั่นแหละอยู่โรงพยาบาลรวยแค่ไหนก็ตายโรงพยาบาลหมดทุกวันนี้ บ้านจะให้ใหญ่ยังหวังก็จะไม่ตายเอาไปโรงพยาบาลนู่นเวลาตายแล้วเนี่ยเขาฉีดยามาให้ไส้ลงมาให้พนึกมาให้เขาก็จ้างรถเข็นมาให้เอามาก็ไม่วิ่งเลยไปวัดไม่ไปบ้านคนโบราณตายไปบ้านหมดทุกวันนี้ตายไปวัดแล้วในกรุงเทพตายแล้วก็ไม่มีคนเฝ้า 10 สลา 20 สลาไม่มีคนเฝ้าเลยต่างจังหวัดก็นอนเฝ้ากันจนเฝ้าเลยยังเฝ้านอนไม่โดดเดียวเทพโดดเดียวตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าห้องดับจิตไปคนเดียวตายคนเดียวถ้าเราไม่มีภาวนาไม่นึกถึงบุญเลยไม่มีอะไรจะนึกถึงเลยเราจะไปยังไงแล้วข้างหน้าท่านมีนรกจริงๆมีสวรรค์จริงๆเราจะไปไงเพราะมีจริง โยมนั่งอยู่นี่ก็รู้ว่ามีจริงไม่จริงอยู่ที่ใจเราเนี่ยเราสบายใจไม่ดีใจไหมนั่งก็ดีใจนอนก็ดีใจสบายใจอิ่มใจอิ่มบุญบุญต้องทําให้อิ่มไม่ใช่หิ้วอย่างกับข้าวเวลาบุญไม่มีมันหิ้วอย่างกับข้าวยิ่งกว่าข้าวบาปมันเข้ามีแต่ความเล่าร้อนคนอดอยากไปเกิดก็ถ้าบุญนี่มันต้องอิ่มทําให้อิ่มเหมือนพ่อแม่เรา ไม่ใช่ตายแล้วเผ่าแล้วค่อยเอามาทําบุญให้เราต้องให้กินก่อนพ่อแม่เรารักเราเราก็ต้องให้กินก่อนก่อนที่จะเอาข้าวมาให้พระไปใส่บาตรพ่อแม่ต้องอิ่มก่อนเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะไม่โกรธลูกไม่พยาบาทลูกเลยมีแต่ให้อย่างเดียวไม่คิดร้ายกับลูกลูกก็ลืมไม่ค่อยได้กลับไปดู ตายทั้งจะไปเผ่าบางทีเข้าห้องไอซียูแล้วทั้งจะไปไม่ทันอีกตายก่อนไม่เห็นหน้าเลยเพราะคนเราทุกวันนี้มันโลกมันบีบคั้น
กรรมมันเลยมันบีบคั้นเราก็เลยมีแต่ดิ้นรนหามาหากินไม่ได้ไปดูพ่อแม่พ่อแม่ก็เดียวดายตายอยู่บ้านคนเดียวถ้าคนมีเงินไปปล่อยไปนู่นบ้านคนชรา จ้างเขาเลี้ยงไม่มีเวลารวยจนไม่มีเวลาเลี้ยงพ่อแม่ก็ไปจ้างเขาเดือนละ20,000ไปให้เขา พ่อแม่ก็จริงๆก็อยากจะอยู่กับลูกก็ลูกไม่มีเวลาต้องไปตีกอล์ฟมั่งอะไรมั่งไปจ้างเขาป้อนกันก็คนเราทุกวันนี้ก็โลกมันเลยเปลี่ยนสมัยก่อนนี้ก็ดูแลพ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำจะตายป้อนจนตาย แล้วมันมีความรู้สึกนะถ้าเราทำป้อนข้าวพ่อแม่จนตายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนึกเมื่อไหร่ก็ดีใจตลอดเฮ้ยเรานี่ดีนะเราได้ดูแลพ่อแม่เราป้อนข้าวจนตายคุยจนพ่อแม่จนจะไปแล้วนะเราจากเราไปเราก็ไม่เสียใจนะเพราะเราภูมิใจที่เราดูแลพ่อแม่มาแม่จะมาตายมาไม่ร้องไห้นะ ไม่เสียใจรู้สึกใจให้เออพ่อแม่ไปจากเราแล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นดูแลตัวเองพอพ่อแม่เนี่ยห่วงกับเราแล้วโตยังไงก็ยังห่วงเนี่ยรักลูกก็ไม่รักตัวเองแทบไม่รักพ่อแม่ทุกวันนี้ก็เยอะแยะตีพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่เยอะเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปเพราะในอนาคตเนี่ยมันจะเล่าร้อนมากขึ้น คนเนี่ยมันตกนรกมากขึ้นตกตรงอย่างมันเป็นๆเนี่ยมันจะเล่าร้อนไปดิ้นรนไปเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้เพราะความเล่าร้อนมันพาไปบาปอะไรกรรมที่ไม่ดีมันพาเราไปเพราะเราทํามาไม่ดีในอดีตมันก็เลยได้รับพ้นไม่ดีพ้นไม่ดีมันก็ส่งเราไปในที่เดือดร้อนอยู่ในก็เดือดร้อนร้อนอกร้อนใจหาความสุขไม่เจอ ก็เราก็มาอย่างเงี้ยมาทุกทางแล้วมาพ่อแม่ก็พาเรามาแล้วเราก็เอาพ่อแม่มาพ่อแม่ตายแล้วเราก็เคี่ยนชื่อมาเพราะเราก็พามาเพราะมันเป็นซื่อถึงกันพ่อแม่มันถึงกันเวลาตรวจน้ำไปบุญกุศลให้เราก็จะพ่อแม่เราก็จะได้ถ้าเข้ามีในสถานะจะรับถ้าเข้ามันไปเกิดแล้วก็ไม่ได้รับเพราะเกิดมันมีหลายอย่างเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์ เกิดเป็นคนเกิดเป็นหมดเป็นแมงอะไรเยอะแยะพอกดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายพอคนเรามันต้องมานั่งดูงี้แหละเชื่อก็ไม่เชื่อก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็เชื่อไปเองวันเวลาที่เราดูตัวเองไปเรื่อยๆดูใจตัวเองไปเรื่อยอีกวันนี้ไม่เชื่อเดี๋ยววันข้างหน้าเราก็เชื่อเพราะมันจะสะสมเพิ่มพูนไปความเชื่อมันจะมาให้เรา เต็มแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมันเองใครมาพูดเราก็เชื่อของเราใครว่าไม่มีเราก็ว่ามีเพราะว่าเราทำทึ่งตรงนี้แล้วมันจะเชื่อมันเต็มที่แล้วที่เราจะเชื่อแล้วก็สร้างไปในยุคนี้มันไปเป็นพันห้าเนาะยากมันไม่ได้เป็นง่ายเพราะว่าเราเป็นบัวเราที่สร้างเนยยะต้องทำความเพียร7 วัน 7 ปี 7 ชาติโน่นเจ็ดกับโน่นกว่าจะได้ก็เราทำทีละน้อยน้อยน้อยนั่งทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงน้อยแป๊บเดียวถ้าจิตสงบแป๊บเดียวมันน้อยแล้วก็สะสมไปนะก็เอาไว้ข้างหน้าเพราะทุกคนเป้าหมายไปที่เดียวกันหมดไปนิพพานใครจะไปก้อนใครถ้าเราเดินไปหมดจะเลาะข้างทางไปซื้อไปเที่ยวไปก็นานกว่าจะถึงจุดหมายถ้าคนเดินทางตรงก็ ยังพระเนี่ยคือว่าเดินทางตรงมากเลยนะมาอยู่วัดไม่ต้องทำอะไรเดินจงกรมดูลมให้ใจตัวเองเนี่ยทำไปเรื่อยๆเรียกว่าได้ไปเองได้ไหวกว่าโยมหนาไม่ต้องทำอยู่เฉยๆดูตัวเองไปนี่เนี่ยจะไปได้ก่อนแต่ถ้าพระมัวจะทำอย่างอื่นเละละเละละก็ไม่ได้ไปไปที่ร่างโยมใครไหวใครได้เรื่องอย่างเนี้ย ใครเข้าถึงเราก็ได้ก่อนใครมีความเพียรมากเราก็ได้มณะทำทั้งกลางวันกลางคืน
นั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำก็ทำได้หมดการทำใจทำได้หมดเพราะทำใจให้เป็นบุญก็ทำได้หมดเดี๋ยวก็จะทึ่งเอง อะไรนะเห็นสมควรแก่เวลาก็โมทนากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ถึงความดับทุกข์หมดทุกข์สิ้นไป ขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะต่อไปก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานเดี๋ยวก็เข้าถวายสังฆทานได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหตุ ทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุสาธุ ค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานนะคะเข้าถวายได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะเรามีกิจกรรมกันที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่บ้านสว่างใจอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่ไปเข้าคอร์สครั้งนี้ก็ลดออกจากวัด เที่ยงตรงนะคะเพราะนั้น11โมงครึ่งให้พร้อมกันที่บริเวณหน้าวัดได้เลยค่ะแล้วก็ในตอนช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าประมาณ6โมงเช้าอันนี้ต้องมาตี5ครึ่งนะคะเราจะเดินทางไปที่วัดธรรมชัยสิริมงคลนะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมงาน นะฮะเพื่อระลึกถึงการละสังขารของหลวงพ่อพยัญศิระธโรนะฮะอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมชัยสิริมงคลพรุ่งนี้ก็มีการจัดงานแล้วก็ทอดผ้าป่าด้วยงานเริ่มในเวลา8นาฬิกา30นาทีเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าจะขับรถไปด้วยตัวท่านเองนะคะก็กะเวลาไปให้ทันกับพิธี8โมงครึ่งนะฮะส่วนท่านที่จะเดินทางไปพร้อมกับรถวัดของเราก็ 5ครึ่งนะคะพร้อมกันที่หน้าวัดนะคะ4-5ครึ่งค่ะและเช่นเดียวกันค่ะในวันที่1นะคะวันที่1ธันวาคมถ้าท่านใดมีเวลาว่างมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญมาร่วมการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะฮะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ในวันที่1ธันวาคมบนเรือนไทยนะคะบนเรือนไทยในเวลา8นาฬิกาค่ะและก็เช่นเดียวกันค่ะในวันที่3ในเย็นวันที่3นะคะประมาณบ่าย2โมงท่านใดที่จะร่วมเดินทางไปร่วมงานมุทิตาให้กับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปทุมวดี ตำบลสีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะไปบวชตั้ง1คืนนะฮะวันที่3 บ่าย2โมงก็มาขึ้นรถจะมีเจ้าหน้าที่รับท่านไปนะคะส่วนในวันที่4นะทางวัดจัดรถไปร่วมงานกับหลวงพ่อสามารถท่านนะคะรถจะออกตี5ตี5ตรงเพราะฉะนั้นตี4ครึ่งเราจะต้องมาพร้อมกันแล้วนะคะในวันที่4ไปเช้าเย็นกลับค่ารถท่านละ200ใครจะเดินทางไปร่วมด้วยก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้เลยนะคะ แล้วในวันที่5ธันวาคมอันนี้สําคัญเลยทีเดียวนะคะว่าในวันที่5ธันวาคมเราจะเห็นว่าผ้าขาวมาปงผมนะฮะอันนี้ก็คือจะรอบวชในวันที่5ธันวาคมนั่นเองนะเราจะได้ร่วมอนุโมทนากันก็ที่รออยู่ทั้งหมดก็มีอยู12ท่านนะฮะที่จะบวชในวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นในวันเดียวกันในวันที่5นะคะเราก็จะมีการหลอมทองคํา นะใครที่จะถวายทองคำในวันที่5ธันวาคมก็นำมาด้วยนะคะแล้วก็มีการทอดผ้าป่าถวายรองเท้าในการเดินธรรมยาตราโดยคุณนัทนาถมีเมงด้วยนะคะเพราะนั้นใครจะร่วมบุญรองเท้าก็ยินดีนะคะก็ร่วมกันนะคะ
สำหรับการเดินธรรมยาตรานั้นนะคะเราจะเริ่มเดินในวันที่11ธันวาคมถึงวันที่31มกราคม2560นะคะเดือน เศษๆด้วยกัน ใครที่สนใจก็ไปขอใบสมัครได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยแล้วก็สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิด้านในนะคะอันนี้ก็ไปขอใบสมัครพร้อมกับหลักฐานคือรูปหนึ่งใบแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะค่ะตอนนี้การถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรค่ะ ใส่หมดยังเนี่ยเอายาดมาใส่ยังใส่หมดนะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงเนาะอุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาจิลังวัจยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตตวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทเปตวิญญาโนปีวิญญาณไปปราศจากบุคคลทิ้งเสียแล้ว นิรัตถังวะคลิงคลังลาวกับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิฉันตุโยงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังกัปปา ข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านสักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ